ดีครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงของชอบมากรีเจนซี่นะใจรีเจนซี่มันเล่าอะเดี๋ยวเอาแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีครับผมเราเอเจนซี่ดีแอนด์แอนลี่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาโลเคชั่นนะครับเราจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ต้องแบบปิดมากก็ได้นะแต่แค่แบบพี่อยากให้มีแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องเรียงทุกคำเป็นตัวเราเลยเป็นตัวเราไปเลยพี่สั่งแล้วกันสวัสดีครับผมเอเจนซี่ดีแอนด์แอนลี่วันนี้เราจะเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นเวทีของคุณครับยังไม่จบใจคำนี้เราก็มาถึงแล้วอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีกับนายแบบหล่อของเราวันนี้ออกแล้วใช่ไหมฮะตอนไล่เราแล้วไปก่อนครับดูนายแบบต่อไปท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ว่าเราพร้อมจะลองไปดูว่าถ่ายได้หรือเปล่าบรรยากาศค่อนข้างลองดูครับโมเดลของเราวันนี้ฟอมนะฮะทริปวันนี้ของเรานะก็ถ่ายกับกระจกเขาถ่ายงานแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิวกันหน่อยดีกว่าถึงแล้วนะครับผมอ่างเก็บน้ำบางพระข้าบางคอยพระต้องบอกคอนเทนต์เกิดอะไรขึ้นครับบอกอีกทีครับนั่งอีกทีครับสร้างอะไรเยอะๆคนเราหุดหงิดฮะหุดหงิดลงได้ก่อนวะฟีลเวทได้หนักหน้าพี่ถ้ามันก่อสร้างอย่างนี้มันก็เซ็งจริงสามารถตั้งไกลจริงๆตรงนี้มันมีบันไดลงไปว่ามันมีบันไดเดินลงไปตรงนี้เลยเนี่ยโอเค
นี่อันนี้คือที่เราเมื่อกี้อ่ะที่เราไปมาเมื่อกี้คืออันนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเป็นก่อสร้างหมดแล้วเป็นซอกๆหมดแล้วจริงๆมันคืออันนี้เนี่ยเนี่ยมานอนทายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้เราก็เพิ่งลงไปใช่แล้วเราก็ขึ้นมาก็เขายังยืนยันคำเดิมนะครับว่าทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมเลยถ้าถ่ายวิวก็ธรรมชาติดูเฮียเขาดีกว่ายังไงเฮียของมึงถ้าเฮียไม่อนุมัติเราก็ไม่ทำงานนะฮะการถ่ายธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมมันก็ต้องตากันตรงนี้ครับเพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทั้งแสงทั้งสภาพแสงทั้งใบไม้สีใบไม้มันจะไม่เหมือนเดิมครับมันเป็นการลุ้นมันก็สนุกทั้งสนุกและก็ไม่สนุกครับเราจะไม่รู้จะเจออะไรกับอะไรในข้างหน้าของเราพูดกันแบบบ้านๆเลยนะครับบอกเลยว่ามันบ่ใช่ครับมันทำไมท่านผู้ชมครับมันบ่ใช่ใครฉันรอแล้วได้อะไรครับอยู่นี้เราต้องหาคนเลี้ยงหมาที่ที่สวยสวยให้ทุกท่านได้เห็นกันครับปิดข้างบนนู่นอะไรวะทางเดิมของทางเดิมแล้วเนี่ยบนขึ้นอันนี้มันก็ยังถ่ายอยู่ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวโดนหัวคุณจะลาแล้วครับโชคดีครับโอเคครับและที่นี่ก็คือ NCCD and Ellie ผมจะเปลี่ยนให้ทุกที่เป็นเวทีของคุณโอเคครับเวทีของผมที่นี่เท่าไหร่นะ 50,000 50,000 อยู่บนมือผมน่าไม่ไหวแล้วเป็นไงบ้างครับอะผมอะใช่ห่วงใครแต่ผมห่วงยายแดนแล้วตอนนี้ยายหน้าไม่ไหวไปทะเลไปทุกคนหลานเลยThank you.
มันละมุนละมุนมันอ่อมไปกินอ่อมไหมครับอ่อมแม่งเปรี้ยวลาเต้นะมันมีเอกลักษณ์ของชลบุรีบางครั้งมันยืนกลางทุ่งฟ้าเป็นสีอะไรฟ้าสีเหลืองแดงเดี๋ยว